เมื่อวันที่23กรกฎาคมกองการศึกษาเทศบาลเมืองเกาะสมุยร่วมกับโรงเรียนเทศบาล3วัดสมุทรารามร่วมกันทำพิธีถวายเทียนพรรษาณวัดแจ้งตำบลอ่างทองโดยมีนายเจริญใจสว่างมาเป็นผู้ถวายเทียนพรรษาแด่พระภิกษุสงฆ์สำหรับกิจกรรมถวายเทียนพรรษานี้จะเป็นการปลูกฝังให้เด็กๆได้มีความใกล้ชิดกับศาสนาอีกทั้งยังเป็นการสืบทอดวัฒนธรรมที่ดีงามของไทยอีกด้วยครับ